นี้กลับมาเจอกับพีทวันเดอร์พีทและถูกและดีคลิปนี้นะคะเรามีถูกและดีจาก 7-Eleven ด้วยนะคะเป็นกันแดด5ชิ้นที่ถูกและดีที่วันเดอร์เนี่ยเคยใช้แล้วเราก็ชอบมากๆแล้วก็อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้ไปลองใช้ตามกันดูนะคะเพราะว่ากันแดดเนี่ยสำคัญมากๆเลยขาดไม่ได้นะคะไม่ว่าจะแต่งหน้าน้อยแต่งหน้ามากกันแดดก็ต้องลงนะจ๊ะจะกันแดดหน้ากันแดดตัวนี้ก็ตามอัธยาศัยเลยนะวันนี้เนี่ยพีทก็มีกันแดดหมด5ชิ้นที่เราเคยช็อปมาจาก 7-Eleven นะคะเราก็รู้สึกว่าเป็นของที่ถูกและดีจะมาแนะนำกันมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช้อปปิ้งจาก 7-Eleven ขอบคุณจริงๆเป็นส่วนลดในครั้งต่อไปบางครั้งอะเราเหมือนไปช้อปปิ้งใช่ไหมทุกคนแล้วเงินไม่พอเหรียญไม่พอไม่อยากจ่ายแบงค์ใหญ่แต่แบบนี้มีประโยชน์มากนะคะมาเริ่มกันที่แบบซองกันก่อนเลยนะคะนี่เป็นกันแดดที่ฮิตมากๆต้องบอกว่าฮิตมากๆแล้วก็เป็นกันแดดซองตัวแรกๆที่พีทเคยได้ลองใช้ด้วยนะอันนี้ของจุฬาเอิร์ฟนะคะ DD Cream Watermelon SPF 50 PA บวกนะหรือว่า DD Cream แตงโมนั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณน้องสาวพีนะคือตัวนี้น้องสาวพีเป็นคนแนะนำเองเลยนะเพราะนางก็แบบเป็นคนผิวคล้ำนิดนึงใช่ไหมคะแล้วเวลาจะใช้พวก DD Cream หรือว่า CC BB อะไรในเซเว่นเนี่ยมันค่อนข้างขาวไปแต่ตัวนี้นางใช้แล้วเวิร์กมากๆไม่เป็นคราบเลยจนเราก็แบบน้องสาวฉันใช้ DD Cream ที่เซเว่นฉันก็ใช้บ้างนะคะคือเราก็มีเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรเยอะแยะมากมายแหละทุกคนแต่บางครั้งอะเรารู้สึกว่าของในเซเว่นอะทุกคนควรจะรู้จักไว้บ้างเผื่อฉุกเฉินมันไม่มีมันต้องการใช้อะมันก็สามารถที่จะซื้อได้นะคะนี่ก็ราคาน่ารักด้วย39 บาทเท่านั้นเองเป็น DD Cream ที่พอเราทาไปปุ๊บเนี่ยสีมันก็จะกลืนไปกับสีผิวของเรานะคะไม่ได้วอกไม่ได้ลอยเกินไปน้องๆ นักเรียนเนี้ยก็สามารถใช้เป็นเมคอัพเบสได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะลงให้ดูนะคือตอนแรกอะก็ต้องตกใจว่าแบบโอ้ my god มันเป็นสีชมพูขนาดนี้แล้วแบบใช้แล้วน่าจะวอกน่าจะลอยไหมคือนี่พี่ดูนะคะพี่ว่ามันไม่ได้ทำให้หน้าเราลอยเลยอะคือมันจะแตกตัวเป็นเนื้อน้ำแล้วก็เหมือนช่วยปรับสภาพสีผิวให้เราดูแบบผ่องขึ้นหน้าไฟที่ดูมองมองดูคล้ำๆอะก็จะดีขึ้นนะคะจะดูแบบสดใสดูไบรท์ขึ้นคือพี่ชอบนะแล้วคือกลิ่นมันเบาๆอ่อนๆมันเป็นกันแดดที่ฟีลลิ่งพอทาแล้วรู้สึกอ่อนโยนนะคะเราก็เลยชอบมากๆเป็นกันแดดตัวนึงที่พี่แนะนำเลยนะนำเป็นกันแดดที่แบบเนื้อดีๆอ่ะมันก็จะไม่ได้แบบเป็นใสๆถ้าใครที่แบบอยากแต่งหน้าแต่ว่าแต่งหน้าเบาๆอ่อนๆ นะคะลองดูนะครับก็เป็นอะไรที่ขนาดน้องสาวพี่ยังแนะนำพี่ตัวเองด้วยนะคะก็มันน่าใช้มากเลยแล้วก็หลังจากใช้ก็ประทับใจนะคะเป็นกันแดดที่ถ้าเราลืมกันแดดหรือไปเที่ยวไหนฉุกเฉินเคยมีกระเป๋าแบบลืมผ้าไปหรือของป้าไปไม่ครบนะคะพุ่งตัวไปเซเว่นคุ้มประหยัดดีมาถึงตัวที่2นะคะนี่เป็นกันแดดที่พี่ใช้มาอย่างต่อเนื่องเลยนะแล้วก็ใช้มาหลายขวดแล้วด้วยนะกับของ Nivea นะคะตัวนี้คือ Nivea Sun Protect and White Oil Control Serum SPF 50 PA บวกนะคะก็เป็นกันแดดสำหรับคนที่ต้องการการคุมมันเป็นกันแดดที่คุมมันดีมากแล้วคือแบบเราใช้เรารู้สึกได้เลยว่าหน้ามันน้อยลงมากแล้วมันเนียนไปกับผิวดีมากนะคะนี่นะคะขวดของเขาก็เป็นหน้าตาแบบนี้เลยเป็นกันแดดตัวนึงเลยที่พีทต้องบอกว่าเราใช้มันนานมากแล้วนะคะถ้าใครติดตามพีทในแบบคลิปเกี่ยวกับกันแดดหรือว่าของถูกและดีจากเซเว่นเนี่ยก็น่าจะเห็นกันแดดตัวนี้หลายครั้งแล้วนะเพราะเราใช้มันนานมากจริงๆเป็นกระดาษที่ช่วยให้ผิวของเราอะค่ะมันแต่งหน้าติดง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เป็นคราบระหว่างวันเนาะลงไปแล้วปุ๊บหน้าไม่วอกไม่ลอยนะคะเป็นกระดาษตัวนึงที่ถูกและดีคุ้มค่าพกพาง่ายน่าใช้มากๆนะคะส่วนเนื้อกันแดดนีเวียนะคะจะเป็นเนื้อแบบกึ่งเจลกึ่งครีมคือมันไม่หนักถึงครีมแล้วก็ไม่ได้ใส่ขั้นเจลนะแต่พอทาไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็ซึมเข้าผิวได้ทันทีนะคะรู้สึกแบบสบายผิวด้วยนี่ใครที่มีบัดเจ็ตเพิ่มขึ้นมาหน่อยมีงบเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะก็ลองกันแดดของนีเวียดูได้นะคะใครผิวหน้ามันลองดูเลยจ้ะมาถึงอีกตัวนะคะที่เป็นกันแดดที่เหมาะกับหน้าร้อนมากๆหรือว่าใครที่ไม่ชอบลงอะไรให้มันเหนียวเนอะหนะเป็นคนที่ชอบความเบาสบายเย็นตัวนี้เลยค่ะอันนี้เป็นกันแดดของ Biore นะคะ UV Ultra Rich Watery Essence SPF 50 PA บวกหรือว่า4บวกด้วยกันนะคะคือตัวนี้ก็เห็นบ่อยมากคือเวลาที่แต่งหน้าลุคใสๆไปเรียนหรือว่าลุคแบบเริ่มต้น beginner ที่ใช้ของจาก 7-Eleven นะคะพีทจะหยิบตัวนี้มาบ่อยมากๆเลยเพราะว่านางใช้งานง่ายจริงๆแล้วด้วยเนื้อของเขาเป็นเนื้อเอเซนต์นะคะมันเบาสบายผิวสุดๆไปเลยแต่ฟีลลิ่งเรารู้สึกแบบแอบมีแอลกอฮอล์นิดนึงนะถ้าใครที่แพ้แอลกอฮอล์อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ชอบแต่มันเป็นเนื้อกันแดดที่
บามากสบายมากคือฟีลลิ่งพอทาไปปุ๊บเหมือนน้ำเลยเย็นสดชื่นแฮปปี้มากๆนะคะก็เป็นกระดาษอีกตัวนึงที่ถ้าใครเป็นสายบิโอเรย์แล้วชอบบิโอเรย์อยู่แล้วเนี่ยตัวนี้นี่น่าจะแบบตอบโจทย์นะคะชอบค่ะกันแดดหน้านะคะก็จะมีประมาณ3ตัวนั้นที่พี่หยิบมาใช้บ่อยมากซื้อซ้ำบ่อยมากๆแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยแทบจะทุกเซเว่นเนาะมีกันแดด3ชิ้นนั้นนะคะมาถึงกันแดดตัวกันบ้างนะคะนี่ก็ของ Biore เช่นกันค่ะตัวนี้ชื่อว่า Biore UV Anti Pollution Body Care Serum นะคะเป็น Repair Fresh SPF 50 PA บวกนะคะนี่หน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะเป็นกันแดดตัวที่ดีมากๆเวลาไปทะเลหรือว่าไปที่ไหนที่เราจะต้องเจอแสงแดดคือปกติพี่ก็ไม่ใช่คนที่ทากันแดดตัวแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเราต้องไปอยู่ในสถานที่ที่ตัวเราต้องโดนแดดตลอดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยอย่างทะเลอย่างไปทริปอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่จะพกกันแดดตัวนี้ไปเลยเพราะว่ามันเย็นสบายมากเป็นกันแดดที่ทาตัวได้โดยที่ไม่รู้สึกเหนียวเหนอะหนักหรือว่าเบื่อเพราะบางครั้งอะเราทากันแดดตัวแล้วมันเหนียวแต่เป็นกันแดดตัวที่ปกป้องผิวได้ดีแต่ไม่เหนียวไม่หนักแล้วกลิ่นดีมากกลิ่นแบบหอมสดชื่นความสดชื่นมากจริงๆคือชอบมากนะคะเป็นกันแดดอีกตัวนึงที่ถ้าใครหากันแดดตัวเราแนะนำเลยนะคะกันแดดดีมากดีจริงกลิ่นหอมด้วยปิดจบกันด้วยสายขี้เกียจกันบ้างนะคะคนที่แบบไม่ชอบการทาถูบนตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารู้สึกว่ามันแบบเสียเวลาเกินไปกันแดดแบบสเปรย์เซเว่นก็มีอันนี้นะคะของ KA นะเป็นตัว UV Extreme นะคะ Protection Spray SPF 50 PA 3 บวกเป็นกันแดดที่ง่ายมากเพราะนางก็แค่เดี๋ยวนะหมุนก่อนเนี่ยลงอย่างนี้เลยแล้วเป็นเนื้อกระดาษที่เย็นมากเสร็จแล้วก็อาจจะรูปแป๊บนึงคือซึมไวมากไม่มีความรู้สึกของความเหนียวเหนอะหนะแต่อย่างใดนะคะแล้วเข้าคอและระหว่างวันนะคะก็มันไม่ได้เป็นคราบหรือว่าเวลาที่เหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นผุดเป็นน้ำแบบสีขาวๆขึ้นมาเนื้อออกใช่ไหมทุกคนจินตนาการว่าแผลตัวของเราเต็มไปด้วยหยดน้ำสีขาวเนาะอันนี้ก็คือไม่ได้ทำให้เกิดคราบขาวใดๆนะคะก็ค่อนข้างแฮปปี้เลยแล้วก็เป็นกันแดดอีกตัวนึงที่พีทได้ลองใช้มาขวด2ขวดอะแต่ก็รู้สึกว่าใช้งานง่ายนะคะแล้วถ้าใครยิ่งเป็นผู้ชายที่ไม่ชอบการทาอะไรเหนอะหนะลองดูนะคะดีมากเลยเดี๋ยวพี่จะขึ้นราคาทั้งหมดทุกชิ้นไว้ให้นะคะและนี่นะคะก็คือกันแดด5ชิ้นที่พี่ใช้แล้วชอบมากๆอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้ไปลองใช้ตามกันดูนะคะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายใด7-Eleven นะคะวันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรที่เป็นของถูกและดีจาก7อยากให้พี่ทำให้ชมกันอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe Channel ของพี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย